190กว่าปีก่อนคนไทยเชื่อถือโชคลางของขลังอย่างไรภาพคนไทยสมัยรัชกาลที่5 190กว่าปีก่อนคนไทยเชื่อถือโชคลางและของขลังอย่างไรสังฆราชปาเลอกัวพ.ศ. 2348 ถึง 2405 เป็นชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเมืองไทยเมื่อพ.ศ. 2372 โดยที่ยังไม่รู้ภาษาไทยในรัชสมัยรัชกาลที่4โดยพำนักอยู่ในเมืองไทยเป็นเวลา24ปีระหว่างปีพ.ศ. 2372 ถึง 2396หลังจากนั้นได้เดินทางกลับไปพักผ่อนที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อเยี่ยมญาติมิตรและได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทยขึ้นในพ.ศ. 2397ต่อมาสันทอโกมลบุตรได้แปลจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยให้ชื่อว่าเล่าเรื่องเมืองไทยบทความหนึ่งในหนังสือดังกล่าวชื่อการถือโชคลางซึ่งกล่าวถึงพิธีกรรมคติความเชื่อต่างๆที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยเมื่อ190กว่าปีที่แล้วไว้ดังนี้การถือโชคลางของขลังในประเทศสยามนั้นมีได้เนื่องมาจากพุทธศาสนาเหตุด้วยพระพุทธเจ้าได้ทรงห้ามพุทธบริษัทเซกเททิวมิให้ปรึกษาหมอทำนายโชคชะตาอนาคตดีวินเชื่อในลางและโดยทั่วๆไปแล้วมีให้กระทําการอย่างใดๆอันมีลักษณะเป็นหลงเชื่องมงายการรักษาความเชื่ออันไร้สาระนี้ไว้ในประเทศสยามสืบเนื่องมาจากประเทศจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศอินเดียซึ่งพวกครามปฏิบัติกันอยู่อย่างเชี่ยวชาญตามทํานองมายาการการพยากรณ์โชคชะตาตามทํานองโหราศาสตร์ที่อาศัยดวงดาวในจักรราศีข้าพเจ้าจะพรรณนาถึงความเชื่องมงายที่สำคัญอันปฏิบัติในประเทศพระเจ้าแผ่นดินได้อุปการะชาวอินเดียนไว้จำพวกหนึ่งเรียกว่าโหนฮอนซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างโบสถ์พระราชทานให้เพื่อปฏิบัติศาสนกิจบูชาพระพรหมบรามาพระวิษณุวิชนูและพระศิวะณที่นั้นเราจะได้เห็นเทวรูปอันน่ากลัวของอินเดียมีเสียงเป็นช้างบ้างมีสี่กรถือพระขันบ้างกับภาพอันแสดงถึงเทพนิยายของพราหมณ์เป็นอันมากหน้าที่ของโหรโดยมากเกี่ยวกับการทำนายฝนหรือแล้งการสงครามและสันติภาพพยากรณ์นิมิตลางโดยการคำนวณทางโหราศาสตร์และโดยเฉพาะเป็นผู้กำหนดฤกษ์วันและเวลาอันเป็นมหามงคลแก่การประกอบกิจที่สำคัญพระเจ้าแผ่นดินจะไม่ทรงปฏิบัติพระราชกิจอย่างไรลงไปเลยโดยที่มิได้ทรงปรึกษาโหรเสียก่อนถ้าการพยากรณ์นั้นได้ผลก็ได้รับพระราชทานรางวัลเป็นอันมากถ้าคราวใดทำนายพลาดไปก็จะถูกปลดจากตำแหน่งและถูกโบยหลังไปเหมือนกันทางฝ่ายประชาชนก็มีผู้ทำนายทายโชคชะตาของเขาอยู่เหมือนกันเรียกว่าหมอดูโมดูไว้ปรึกษาเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อของหายหรือเมื่อจะหาเลิกงานการวิวาการโกนจุกการเดินทางไกลและอื่นๆลางคนไปหาหมอดูเพื่อแสวงโชคทางการพนันเพื่อให้ช่วยดูว่าของที่หายไปนั้นถูกซุกซ่อนอยู่ที่ไหนหรือไม่ก็ให้ทำนายโชคชะตาราศีให้คนไทยเชื่อว่ามีวิธีทำให้อยู่ยงคงกระพันได้และมีไม่น้อยที่โอดว่าตนอยู่คงเล่ากันว่าลางคนสามารถทำให้ปลอดแข็งเป็นก้อนได้แล้วหลอมทำเป็นเม็ดกลมๆนำติดไปกับตัวใครจะฟันหรือยิงเอาก็ไม่เข้าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้ขุนนางผู้ใหญ่และเจ้านายจึงแสวงโลหะชนิดนี้กันนักพยายามทุ่มเททุกวิถีทางเพื่อซัดปลอดให้แข็งทำเป็นลูกกลมๆเหน็บไว้ในซองเข็มขัดเสมอลางคนก็ใช้ประคำเม็ดใหญ่ทำด้วยไม้ที่หายากหรือโลหะอย่างอื่นที่เชื่อกันว่ามีสรรพคุณในทางอยู่คงกระพันภาพคนสยามสมัยรัชกาลที่5เรามีเครื่องรางอะมูเลตอยู่หลายชนิดที่ใช้ประดับตนเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเป็นลูกประคำทองคำหรือเงินร้อยไว้ในได้เสกหรือเป็นตะกรุดดอกเล็กๆทำด้วยแผ่นโลหะลงเลขยันและอักขระศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าขลังผู้หญิงแทบทุกคนคล้องสร้อยสังวานชุบน้ำมนต์คนที่จนหน่อยก็ใช้สายได้เศษ
ถ้าผู้ใดเจ็บไข้มีอาการหนักพ่อมดหมอผีจะปั้นรูปตุ๊กตาด้วยดินเหนียวนำไปในที่เปลี่ยวแล้วพร่ำสาธยายมนต์หรือสาบแช่งเพื่อให้อาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนไข้ถ่ายไปสู่รูปปั้นนั้นแล้วก็นำไปฝังดินต่อจากนั้นก็ให้เป็นที่แน่ใจได้ว่าโรคภัยไข้เจ็บจะหายไปได้เมื่อจะปลูกเรือนก็ต้องปรึกษาหมอดูก่อนนะว่าจะหันหน้าเรือนไปทางทิศไหนประการที่สองต้องเลือกสถานที่ที่ไม่มีหลักตอเสาเก่าๆตั้งอยู่ในดินด้วยเป็นนิมิตที่แสดงว่าจะไม่ได้รับความสุขถ้าปลูกคร่อมลงที่ตรงนั้นประการที่3ทุกสิ่งจะต้องเป็นจำนวนที่โดยเฉพาะขั้นบันไดจำนวนประตูหน้าต่างและจำนวนห้องหับเขาให้ข้อสังเกตไว้ด้วยว่ามีพึงใช้เสาไม้สักด้วยจะนำโรคร้ายมาสู่ในบรรดาไม้เสาตะเคียนลางทีมีลางต้นตกน้ำมันสีดำดำเจ้าของบ้านจะรีบรื้อเรือนลงเพื่อเปลี่ยนเสาเสนียดนั้นเสียทันทีครอบครัวเป็นอันมากมีศาลพระภูมิจีนี่ทิวแลไว้ในเรือนหรือในส่วนใกล้บ้านศาลนี้มีลักษณะเป็นโบสถ์เล็กๆจุดเทียนจุดธูปหอมบูชามักจะพรุงพรังไปด้วยสิ่งแก้บนเอ็กโวโตเพราะมีอยู่บ่อยๆที่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยมาบนบานศาลกล่าวไว้เช่นว่าจะถวายควายตัวหนึ่งช้างเชือกหนึ่งแก่พระภูมิเจ้าที่หรือไม่ก็ลิเกสักโรงหนึ่งเมื่อหายเจ็บไข้แล้วก็เอาเบียร์คอรีไปหาซื้อรูปปั้นด้วยดินทาสีตามสิ่งที่ตนได้บนบานศาลกล่าวไว้ไปถวายจึงอาจแก้บนได้ด้วยราคาถูกด้วยปรการาชนีถ้าหญิงคนใดแท้งลูกเขาจะเรียกหมอผีมานำเด็กตายคลอดนั้นลงใส่หม้อดินถือไว้ในมือซ้ายส่วนมือขวาถือดาบครั้นไปถึงชายน้ำก็พร่ำสาธยายมนต์สาบลูกกรอกเอวอตันนั้นแล้วก็ฟันหม้ออย่างแรงโยนทิ้งน้ำไปหมอผีลางคนก็เลี้ยงลูกกรอกนั้นไว้เรียกกันว่าเลี้ยงผีกล่าวกันว่าหมอผีเหล่านั้นใช้คาถาอาคมบันดาลสิ่งมหัศจรรย์ได้หลายประการสามารถใช้ผีร้ายไปสิงในร่างกายของบุคคลที่ตนจะก่อรำคาญให้ได้ผีร้ายที่ส่งไปนั้นรู้จักกันในชื่อว่ากระสือคาสุกกระหางคาแหงและจักรละคาคลาเมื่อมันเข้าสิงอยู่ในร่างกายของมนุษย์แล้วมันก็จะกินตับปอดหัวใจแล้วก็ถึงลำไส้บุคคลนั้นจะผ่ายผอมลงไปทันตาเห็นทีเดียวผอมแห้งลงไปทุกทีในที่สุดก็จะตายในไม่ช้าเมื่อก่อนนี้หมอผีอาจเสกหนังควายทั้งผืนย่อลงมาเหลือเท่าเมล็ดถั่วได้เมื่อใส่ลงไปในอาหารของบุคคลที่ตนปรารถนาจะทำร้ายแล้วพอกลืนลงไปเท่านั้นหนังก็จะบานอย่างน่ากลัวจนพุงของบุคคลที่บริโภคเข้าไปโดยไม่รู้ตัวนั้นแตกตายยังกล่าวกันอีกว่าหมอผีเหล่านี้สมคบกับพวกหัวขโมยมีวิธีการกระทำให้จังงังกันไปทั้งบ้านสามารถขึ้นเรือนและลักทรัพย์สินสิ่งมีค่าไปได้โดยสะดวกเจ้าเรือนก็ได้ยินและเห็นหมดทุกอย่างแต่ต้องอำนาจอันลึกลับสะกดมิให้กระดิกกระดี้ยอร้องขึ้นหรือทำการขัดขวางคนร้ายได้มนต์สะกดนี้จะเสื่อมก็ต่อเมื่อพวกคนร้ายไปเสียลิบลับแล้วกล่าวกันว่ายังมีหมอผีที่มีความเก่งกล้าสามารถประกอบยาเสน่ห์ฟินเตรสอมูเรอได้อีกด้วยถ้าจะทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งรักผู้ชายคนหนึ่งหรือให้ผู้ชายคนหนึ่งผูกสมัครรักใคร่ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วไซก็ใช้ยาลางชนิดปนลงในอาหารเครื่องบริโภคของบุคคลผู้นั้นครั้นแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะมีกิริยาดังเป็นบ้าไปทันทียิ่งมีใครขัดขวางก็ยิ่งมีมานะใหญ่จนกระทั่งปรากฏอยู่เนืองๆว่าไม่หวั่นหวั่นต่อการเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือโทษทันใดๆทั้งสิ้นทั้งสองจะพากันหลบหนีไปเสพสุขโดยปลอดอุปสรรคภาพคนไทยสมัยรัชกาลที่5ในประเทศสยามมีการคลั่งหาขุมทรัพย์กันอยู่อย่างหนึ่งโดยเฉพาะในวัดเก่าๆท่ามกลางสิ่งปรักหักพังของอยุธยานครร้างคนที่มักจะกระทำการสอดแสวงประเภทนี้โดยเข้าไปในสถานที่ที่ตนเข้าใจว่ามีขุมทรัพย์ยังซ่อนอยู่ในเวลากลางคืนเมื่อจะเข้านอนก็กระทำพิธีบูชาด้วยดอกไม้เทียนรูปหอมข้าวตอกริสเครฟแก่เจ้าที่เจ้าทางจีนี่ดูลีเยอร์เสียก่อนขณะที่หลับอยู่นั้นปีศาจจะมาสำแดงตนให้เห็นในฝันบอกว่าเอาหัวหมูหัวหนึ่งกับเหล้าโรง2ขวดมาให้ดูข้าสิแล้วข้าจะอนุญาตให้สู่เจ้าขุดเอาทรัพย์ไปได้ลางทีปีศาจจะสำแดงทีท่าน่ากลัว
ยกตะบองขึ้นขู่จะเขียนฆ่าพลางว่าไอ้คนอัปรีโปรฟานมึงนึกว่ามึงมีสิทธิในทองคำและเงินที่ฝังอยู่ที่นี่เหรอเมื่อเจ้าคนนั้นตกใจตื่นขึ้นก็จะรีบหนีไปให้พ้นสถานที่นั้นเสียโดยด่วนคนไทยมีงานประเพณีอยู่ประการหนึ่งเรียกว่าทำขวัญทาหน้าขวนเป็นทำนองคล้ายการปลุกขวัญบุคคลในช่วงชีวิตระยะต่างๆที่ผ่านมาเช่นเมื่อจะโกนจุกเมื่อจะอุปสมบทเมื่อจะแต่งงานหรือในพิธีราชาภิเษกเป็นต้นเป็นงานประเพณีที่เนื่องมาจากลัทธิของพราหมณ์กระทำกันกระเริกมากน้อยแล้วแต่กำลังทรัพย์และฐานะของบุคคลต่อไปนี้เป็นวิธีการที่กระทำกันในหมู่ชนชั้นสามัญเขาใช้กระดานหรือไม้ไผ่ก่อเป็นรูปแท่นซ้อนๆกันขึ้นไป7ชั้นแล้วปูลาดทุกๆชั้นด้วยใบตองสดแต่ละชั้นวางรูปหน้าเทวดาและสัตว์ปั้นด้วยดินหรือกระดาษแข็งก็แล้วแต่บางทีก็เป็นตัวตุ๊กตาสลักด้วยฝีมือหยาบๆจากชิ้นฟักทองมีขนมข้าวและถ้วยทองเหลืองหรือถ้วยกระเบื้องบรรจุอาหารคาวไข่และผลไม้ที่ชั้นยอดประดับพวงมาลัยเลื่อมและกระดาษทองกระดาษเงินวางถวยใบใหญ่กับมะพร้าวอ่อนบนฐานยกพื้นแท่นนั้นวางเทียน9เล่มปักอยู่ในเชิงเทียนครั้นได้เลิกดีศรีสวัสดิ์ก็จะยิงปืนขึ้นเป็นอนัต3นัดแล้วจุดเทียนขึ้นบุคคลผู้ได้รับการทำขวัญถือเทียนเล่ม1เดินเวียนรอบแท่น3รอบครั้นแล้วผู้ช่วยในพิธีก็ถือเทียนคนละเล่มมาดับและเป่าควันไปที่ศีรษะของผู้รับการทำขวัญแล้วเอาไส้เทียนที่ยังกลุ่นอยู่นั้นคลึงที่หน้าผากครั้นแล้วจึงเอามะพร้าวอ่อนลงมาจากใบสีชั้นยอดให้ดื่มน้ำมะพร้าวทั้งหมดกับกินไข่ต้มแข็งในขณะที่ผู้ช่วยในพิธีคนหนึ่งยื่นถ้วยบรรจุเงิน6สลึงให้ขณะนั้นเขาก็ลั่นคล้องแอร์และเล่นมโหรีเป็นอันเสร็จพิธีในประเทศสยามยังมีงานประเพณีที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือเมื่อน้ำท่วมขึ้นสู่ระดับสูงสุดและเริ่มจะลดลงแล้วพระเจ้าแผ่นดินทรงจัดส่งพระภิกษุหลายร้อยรูปเป็นผู้แทนพระองค์ไปประกอบพิธีน้ำลดพระเหล่านี้ลงเรือลำงามเชิญพระบรมราชโองการไปแจ้งแก่แม่พระคงคาและเพื่อให้ได้ผลรวดเร็วยิ่งขึ้นก็จะเริ่มสวดขับExorcism ให้น้ำในแม่น้ำลดลงซึ่งบางครั้งมันก็กลับท่วมสูงขึ้นอีกพิธีอย่างเดียวกันนี้ใช้ในการขับโรคหาด้วยเมื่ออหิวาตกโรคระบาดพระก็จะทำพิธีสวดขับลงทะเลไปแต่มีผู้บอกให้ทราบว่าเพื่อลงโทษพระองค์ที่กระทำการอันบังอาจต่อมันเจ้าโรคระบาดนี้เล่นงานพระสงฆ์เสียกว่าครึ่งจำนวนในชั่วระยะทาง8ลี้จากพระนครไปถึงปากน้ำเท่านั้นคนไทยยังมีความตั้งใจเชื่อในนิยายมหัศจรรย์ที่มีมาจากคัมภีร์ของพราหมณ์อยู่มากเชื่อว่ามีเงือกยักษ์นางไม้ปีศาจและผีเชื่อว่ามีสัตว์ประหลาดน่ากลัวตัวโตเช่นนาคซึ่งพ่นพิษเป็นเปลวไฟเฮราและมังกรมังคอนซึ่งมีรูปประพันธ์คล้ายจอนเข้ครุฑที่กินเนื้อมนุษย์และนกยักษ์สอชื่อหัสดีลึงหัสดีลังอันเล่ากันว่ามีจงอยปากเหมือนงวงช้างข้าพเจ้ายังมีเรื่องราวอีกมากมายที่จะพรรณนาไว้ได้ในตอนที่เกี่ยวกับการถือโชคถือลางนี้แต่ก็คิดว่าเพียงเท่านี้คงพอแล้ว